นี่เนื้อปลาเพาะนะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้เขาเป็นไงเนื้อหนุ่มหวานครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมินี่พอกับผมอีแอบแสบนะครับยังอยู่กรุงเทพคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวโอกาสที่มีโอกาสได้กลับบ้านไปกินกับพี่ใหญ่ด้วยพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องคิดฮอดพี่ใหญ่นะครับครับมินี่ได้อันนี้มาพี่น้องอยู่กรุงเทพจะได้ปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาแม่น้ําโขงนะพี่น้องไปเจออยู่ตลาดโอ้ตัวโลนึงพี่น้องเอิ้นปลาเพาะนะพี่น้องนะเป็นปลาแม่น้ําโขงนะปลาเพาะปลาเนื้ออ่อนมึงพี่น้องโอ้ผมนึกว่าปลากดนึกว่าปลากดปลาคังคุณน่ะปลาเพาะนะครับเอามาต้มใบบะขามอ่อนพี่น้องต้มสมใส่ใบบะขามอ่อนก็มีผักแก้มมากินเนี่ยก็เป็นผักก้องตุ่งฮะเป็นยอดกระดอกมันพี่น้องแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับมีบักแตงแล้วก็ต้มตัวนี้ต้มเป็นสมๆแต่หากบ่ได้เผ็ดปานใดก็เลยมีแจ่วนะฮะแจ่วพริกป่นพี่น้องแจ่วพริกป่นปรุงสมๆใส่ปลาแดกเนี่ยเอามากินแก้มนะพี่น้องนะถ้าอยากเผ็ดเอามาจับนะครับแต่ก่อนสิแซ่บครับต้มสมปลาเพาะใส่ใบบะขามอ่อนนะพี่น้องเนาะก็ขออนุญาตคือเอาพี่น้องขออนุญาตแก่ข้าวหน่อยนะครับพี่น้องแก่พอกินข้าวเสียบครับพี่น้องก็คือเอาพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กระเยียบแสบนะครับบ่ว่าสิเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะครับถ้าเขามารับชมแล้วบ่ท่านใดกดถูกใจหรือกดติดตามหรือบ่ท่านใดกดไลค์กดแชร์ให้นี่ก็กดเผื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับพี่น้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตแก่ข้าวนะโอ้ยแฟนมันเป็นคนต้มให้พี่น้องต้มใส่ใบบะขามอ่อนโอ้สมใบบะขามมากินกับข้าวเหนียวกับพี่น้องครับได้ลุยเลยโอ้วาสนาดีพี่น้องไปเจอปลาเนื้ออ่อนนี่หากินยากครับผมบ่ค่อยได้พออะไรนี่เลยล่ะบ่เคยได้พอปลาเพาะเลยอย่างแท้ก็พอพวกปลาคังปลากดนะครับโอ้เนื้อหวานครับตัวนี้โลหนึ่งพี่น้องโอ้ยูบ้านนี้ไม่ได้กินนะพี่น้องบ้านเนี่ยมาอยู่กรุงเทพได้กินเฉยมึงเอาเนื้อพี่น้องมึงเห็นไหมมึงพี่น้องครับเนี่ยนี่เนี่ยปลาเพาะนะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้เขาเป็นไงเนี่ยหนุ่มหวานเดี๋ยวมาสดๆดูเลยพี่น้องปลาแต่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสดๆแล้วมาต้มเลยเนี่ยเนื้อสิหวานอย่าเป็นน้ำปลาแห้งเป็นปลาเนื้ออ่อนทั้งสี่เนี่ยโอ้ขออนุญาตถึงส่วนถึงมือได้พี่น้องเด้อโอ้ซ้ำถือเหล็กได้พี่น้องได้กินปลาแบบนี้หายากผักไก่
โอ้เนี่ยมันออกหวานเลยพี่น้องหนุ่มหวานเลยสุดยอดต้นใหญ่ยังหวานเนี่ยมันข้างมันพุ่งมันขาวจนพูนเลยพี่น้องขนาดผมอยู่ต่างจังหวัดเองนะพี่น้องจนถึงอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้กินปลาแบบนี้เลยหายากแต่ชาวบ้านผมผลิตที่แม่น้ำโขงบ้านผมสิมีกับเป็นแต่ต้องมีปลากดได้พี่น้องปลากดปลาคังครับมันเนื้อมันหวานบ่มีข้าวเลยกินกับกวางตุ่งนี่แซ่บหวานละมันพี่น้องมันมันเป็นมันแบบเดียนพี่น้องมันปลานี่มันแซ่บครับสุดยอดอันนี้กระเพาะมันบ่พุงมันบ่ไงเนี่ยเนาะน้องมึงขาชาขาชาเอาชมน้ำอร่อยโอ้แซ่บพี่น้องแซ่บมันหวานนุ่มของแท้เลยว่ะThank you.
ากห่องกับพี่น้องเลยอย่างนี้มันเนาะมันขึ้นลงปล่อยๆลมแห้งก็สิตกแห้งตกกันหนึ่งตกมาถึงนาทีมั้งพี่น้องแล้วก็หายไปเลยนี่คือเหมือนเลยมันเนี่ยคึมแล้วก็ห้องนะโอ้ยแล้วพอมันแพงเลยพี่น้องเนี่ยมันแสบปลาอีสานมันเฮาพี่น้องหากินยากเนื้อนุ่มๆหวานๆเขาว่าบ้านเนี่ยอ่อนแม่น้ำโขงบ้านผมเองเนี่ยติดแม่น้ำมูลพี่น้องก็จะมีปลาหมูปลากดปลาคังแต่ปลาพอนี่ผมไม่เคยเห็นโอ้ของแสบนี่เหมือนไปเนาะอยู่กินกระดูกมันกับไปยังแสบอย่างแต่ข้างมันโอ้สุดยอดแห้งพี่น้องเอ้ยมาละหอมไม่ละฝ่าเดี๋ยวกินเป็นคำอยู่ว้าวโอ้ยอยากไปจิ๊บน้องโอ้ดับปากเลยโอ้แซ่บๆครับอ่ะโอ้ยแสบของแท้เลยพี่น้องเอ้ยเป็นป้าเนี่ยอ่อนนะพี่น้องเนาะแม่ขาเป็นว่าป้าเพาะนะป้าแม่น้ำโขงนะพี่น้องผมกับที่แม่น้ำมูลกับบ่ค่อยได้เห็นนะครับแสบเลยพี่น้องครับมื้อนี้กับพาพี่น้องมากินกับต้มส้มป้าเพาะนะครับเป็นป้าแม่น้ำโขงเป็นป้าเนื้ออ่อนนะครับแสบของแท้เลยครับครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติมารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องครับมารับชมบ่ได้คอมเมนต์ครับคำรับชมซื้อขอบคุณหลายๆนะครับ
คือเก่าพี่น้องครับฝากพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กับเอียบแสบประมาณสิเป็นทั้งแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะฮะซื้อ2เอียบแสบอ่ะกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ